จากประเด็นดราม่าของศิลปินที่ไม่ยอมแสดงเพราะมีข้อขัดแย้งกับทีมซาวด์ของผู้จัดงานนะครับจนทำให้หลายคนแห่แชร์บทสัมภาษณ์ของพี่แบงค์แครชนะฮะศิลปินชื่อดังซึ่งเปิดใจในรายการปาร์ตี้ท็อกครับในช่วงหนึ่งเนี่ยถึงการที่ตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าชื่อเสียงครับซึ่งพี่แบงค์ก็บอกนะครับว่ายอมรับว่านิสัยเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มซึมเข้ามาตามสถานการณ์เช่นสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เราทำได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้รับการเอาใจแต่เราได้รับกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือว่าหลังเวทีหรือกับทีมงานมันเป็นดาบสองคมเพราะว่าความเหลืองมันเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้อยากได้อะไรต้องได้ความรู้สึกแบบนี้มันมาเป็นห่วงๆแต่โชคดีมากๆที่เพื่อนในวงเนี่ยจะคอยเตือนกันแต่ก็ยอมรับครับว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยก็หลุดไปเหมือนกันเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสตาร์เยอะไปและมักจะโทษคนอื่นมากกว่าโทษตัวเองเสมอกรณียึดติดว่าตัวเองมีชื่อเสียงซึ่งอาจจะหนักจนคนไม่อยากทำงานด้วยการใส่หัวโขนเรารู้สึกว่ามันสวยงามอยากจะใส่ไว้ตลอดแต่เราลืมไปว่ามันหนักแล้วถอดไม่เป็นถอดไม่ออกแต่พอเราเริ่มถอดบทบาทนั้นลองทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ทำหนังลงทุนต่างๆจึงเริ่มเข้าใจทีมงานทุกขั้นตอนว่าบางทีเนี่ยมันมีเหตุผลที่ทำไม่ได้ได้รู้แล้วว่าหน้างานมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะแสดงว่าที่ผ่านมาเราโง่เขลาวันนี้เราเข้าใจแล้วก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ